สวัสดีครับพบกับผมมานพินและ Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับวันนี้มาเจอของดีครับผัดไทยนะครับมาม่ารุ่นส่งออกนะครับก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกึ่งสำเร็จรูปนะฮะโอ้เขียนไว้หลายภาษามากภาษาไทยภาษาจีนโอ้มีภาษาเวียดนามด้วยอันนี้ผมเจอที่เวียดนามนะครับก็อินสแตนต์ผัดไทยนูดเดิลนะฮะดูอันนี้ภาษาจีนอันตัวนี้มาแต่มีตัวคล้ายๆตัวผู้หญิงเข้ามาอยู่ข้างหน้าด้วยภาษาฝรั่งเศสก็มีนะครับเติมน้ำร้อนเอาเทน้ำทิ้งแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาชิมกันดูครับว่าผัดไทยเวอร์ชั่นส่งออกที่มาม่าทำเนี่ยจะเป็นยังไงนี่น่าจะมาม่าจริงนะเพราะผมดูที่อยู่ตรงนี้เป็นของPresident Rice Product Public Company Bangkok นะฮะดูแล้วน่าจะโอเคนี่ครับเปิดออกมาแล้วนี่มีน้ำซุปน่าจะเป็นน้ำมันเจียวนี่มาม่าชัวร์ครับทำสไตล์เนี่ยมาม่าเดี๋ยวผมเอากล่องนี้มาใส่แล้วก็ไปต้มน้ำก่อนนะครับน้ำร้อนใส่ครับใส่ไปเลยครับล้นก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปเทนี่ไปเทน้ำมาเรียบร้อยครับโอ้เส้นดูสุกเลยนะฮะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทำอาหารสำเร็จรูปเนี่ยทำพวกไอเนี้ยเก่งขึ้นเยอะเลยฮะทำพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทำมาจากแป้งข้าวเจ้าสมัยก่อนนี่โอ้โหต้มกว่าจะสุกเดี๋ยวนี้ง่ายๆเลยครับตรงนี้ใส่พริกใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็คลุกเคล้าให้ด้วยกันเดี๋ยวผมคลุกสองมือนะครับนี่ครับคลุกกันแล้วนะฮะเส้นจะดูถ้าคลุกแรงเขาเส้นจะเละไปหน่อยมาชิมครับเขารสแบบผัดไทยนะจะออกหวานหน่อยแต่ไม่ค่อยเผ็ดเสียดายน่าจะมีถั่วโรยนะครับแล้วก็ถ้าเครื่องเยอะกว่านี้สักหน่อยเนี่ยจะเข้มข้นเนี่ยนี่จะจืดๆไปแต่ว่าก็เป็นเวอร์ชั่นส่งออกให้ฝรั่งคนต่างประเทศเขาทานนะผมว่าคือเครื่องน้อยไปนิดแล้วก็เส้นนิ่มไปนิดหนึ่งหรือว่าผมต้มน้ำร้อนนานเกินไปปะแต่หอมถั่วดีนะครับก็เป็นอะไรที่คงกินแก้ขัดได้อะแต่มันก็ผมว่ามันทำยากนะมันไม่ตอบสนองเป็นอารมณ์ผัดไทยที่เป็นแบบผัดแท้ๆนะครับก็มาม่าผัดไทยแต่รสชาตินี้ก็คงทำจืดๆเอาใจต่างชาตินะครับผัดไทยมาม่าแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ก็แปลกดีนะผมว่าแต่ถ้าเครื่องเยอะกว่านี้จะอร่อยนะครับพบกันใหม่ครับ